โหมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้ก็นี่แหละไม้สวยๆของนาเล็กก็เป็นบัวบกโขดฮะนาเล็กเลี้ยงไว้แล้วก็ใส่กระถางไว้โชว์ใบโชว์หัวตอนนี้ใบกำลังงามเลยฮะเนี่ยใบเขาเป็นวงกลมเลยสวยจริงๆท่านจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้เช้าๆบรรยากาศดีๆอากาศกำลังเย็นสบายที่สตีหีบของเรา24องศานะนาเล็กก็มาจิบกาแฟที่มุมไม้ประดับของนาเล็กเนี่ยก็เป็นบัวบกโขดสวยๆที่เราเลี้ยงไว้บัวบกโขดบัวบกโชว์หัวนะบางทีอาจจะเรียกว่าบัวบกโคกนะแล้วแต่จะเรียกกันนะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่อยู่ในป่านะแต่ว่าเราเอามาเปลี่ยนจากการเลี้ยงเป็นสมุนไพรก็เป็นไม้ประดับนะเห็นไหมสวยๆงามๆเราเห็นใบในกองหงสวยงามทำให้จิตใจเราผ่อนคลายนะมีความสุขยิ่งหัวของเขาโชว์ขึ้นมาดูลายรอยแตกเนี่ยสวยงามอ่ะนี่แหละครับมุมกาแฟของนาเล็กนะทุกเช้าก็จะมีมุมสวยๆของเรานะที่เราจัดหาสรรหานะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็เป็นมุมกาแฟของที่เรียกว่าบัวบกโขดหรือบัวบกโคกนะแล้วก็เลี้ยงไว้เนี่ยดูใกล้ๆชัดๆเลยสวยงามอ่ะสวยงามมากๆเลยเนี่ยดูใบของเขาเนี่ยใบมันเหมือนใบบัวบกนะแล้วก็เกิดตามป่าเขาก็เลยเรียกว่าบัวบกป่าหรือว่าบัวบกโคกบัวบกโขดนะแต่จะเรียกคำว่าโขดก็อาจจะมันมีหัวมีเนี่ยสวยๆนะคือลำต้นของเขานี่ก็เป็นไม้เลื้อยนะมันจะพุ่งสูงขึ้นไปนะแต่ว่าต้นนี้นาเล็กปล่อยให้มันขดอยู่ข้างล่างนะมันไม่สูงมันก็เลยสวยของมันไปแบบนี้เออน่ารักดีต้นไม่สูงแล้วก็โชว์ใบสวยๆงามๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆโขดเดี๋ยวให้ดูโขดของเขาดูโขดนะโขดเขาสวยงามมากๆเลยเพื่อให้โขดเขาดูโดดเด่นนะแล้วก็ใส่หินนะใส่หินเป็นสีออกโทนขาวๆส้มๆให้มันตัดกันนะให้มันดูเด่นขึ้นนะโอ้ตรงนั้นก็มีน่าจะเป็นเมล็ดของมะพร้าวทะเลทรายกระเด็นลงมาใส่นะแล้วก็เกิดงอกนี่แหละส่วนของเรานะอะไรก็อยากเกิดนะคนรักต้นไม้นี่ก็จะมองอะไรก็สดชื่นไปหมดแหละนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะเป็นต้นไม้อะไรก็มีความสุขหมดก็มาแบ่งปันกันฮะเผื่อว่าหลายๆคนอยากจะเลี้ยงบ้างอยากจะดูแลบ้างนะเผื่อจะเกิดไอเดียที่เจ๋งกว่านาเล็กอีกนะมันก็เป็นความสุขส่วนบุคคลน
นะก็บอกกันไม่ได้ว่ามันสุขแค่ไหนนะแต่เราเห็นสิ่งที่เราปลูกสิ่งที่เราสร้างมันงดงามเราก็มีความสุขยิ่งช่วงนี้นะใครที่ไปไหนไม่ได้นะโดนกักตัวหรือว่าไม่อยากจะออกไปสัมผัสโลกภายนอกอยากจะอยู่บ้านนะสิ่งพวกนี้มันก็จะทำให้เราที่ไม่คิดถึงข้างนอกมันมานั่งใจจดใจจ่อว่าเออไม้ของเราแต่ละชนิดเนี่ยมันสวยงามยังไงมันเป็นยังไงนะใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านนะใจก็จะมาจดจ่ออยู่กับไม้ของตัวเองที่ปลูกนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะนี่แหละธรรมะธรรมชาตินะทำจิตใจให้ผ่องใสเราอยู่กับธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับอ่ะครับผมสลับคลิปนี้แล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ